ามผู้ชมรวมถึงคุณกฤษดาด้วยนะว่าเป็นคนเลี้ยงหมาไหมมีสุนัขครับแต่ว่าไม่ใช่พันนี้แต่พันนี้มันขึ้นชื่ออยู่บางแก้วโอ้บางแก้วหลายคนก็บอกจะว่าน่ารักก็น่ารักคนเลี้ยงเขาก็ว่าน่ารักบางคนก็บอกว่าไม่ได้เลี้ยงแต่ได้ยินชื่อบางแก้วเขาก็บอกว่ามันก็ดูดุเหมือนกันนะมันดุคุณผู้ชมคะแต่ว่ามันเนี่ยรักเจ้าของมากแต่สำหรับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าทำไมถึงทำกับเจ้าของได้แบบนี้กัดเขาถึงขั้นได้รับบาดเจ็บเลยค่ะไปดูภาพกันคุณผู้ชมคะโอ้โหเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดสมุทรปราการช่วยกันปฐมพยาบาลนายยานิชามั่นแก้วอายุ31ปีค่ะหลังจากที่เขาถูกหมาพันบางแก้วอายุ6ปีที่เขาเนี่ยเลี้ยงไว้มันกัดเข้าที่แก้มซ้ายคางแล้วก็มือจนเลือดเนี่ยไหลอาบได้รับบาดเจ็บเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรแพร่กษา1ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะนาทางคนที่เขาเป็นคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณยานิชานะกำลังจะเอื้อมือไปหยิบยาดมจู่ๆสุนัขตกใจสงสัยจังหวะเอื้อมือเนาะมันก็ไม่ได้มีการเตือนอะไรกันก่อนพอหมามันเห็นเขาเอื้อมือจะหยิบยาดมมันตกใจกระโจนกัดเข้าที่หน้าเลยหลังจากนี้เดี๋ยวจะปรึกษากับทางแม่ก่อนว่าเอายังไงจะเลี้ยงต่อไหมเพราะกลัวว่าอนาคตเนี่ยเกิดมันตกใจง่ายแล้วมันกัดอย่างเงี้ยทุกครั้งตกใจกัดทุกครั้งตกใจกัดจะอยู่กันยังไงอ่ะพอเราหยิบจะดมแล้วมันกัดเราสะดุ้งผมมันหวงของกันนะหมาพันเนี่ยก็คือนอนหมาเนี่ยนอนไปแล้วเราพยายามจะเอื้อมหยิบของใช่ไหมพี่ประมาณนั้นใช่แล้วเอาไงพี่จะเลี้ยงต่อไหมหมาพี่อ่ะแม่ไม่กลับมาเดี๋ยวใครที่เคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นชื่อเรื่องรักเจ้าของอ่ะแน่นอนเรื่องดุนี่ตีคู่กันมาเลยพละกำลังเยอะอุ้ยไอตัวเอาภาพมาประกอบไม่น่ารักจังนะไม่นิยมให้หมาพันนี้เล่นกับเด็กเพราะโอกาสที่เด็กจะทำให้หมาตกใจมันมีอยู่แล้วมันอาจจะกัดได้แม้มันจะฉลาดจะซื่อสัตย์แต่มันเสียอย่างเดียวคือมันตกใจง่ายเนี่ยโอ้ใช่ทีนี้เวลามันตกใจง่ายแล้วก็ไม่ปลอดภัยมันจะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกรณีนี้มันก็คงจะเกิดขึ้นแหละถึงกับขนาดกัดหน้าของเจ้าของเลยทีเดียวค่ะไม่อยากจะนึกภาพเลยนะถ้าว่าเป็นเด็กหรือว่าคนแก่เนี่ยจะเจ็บมากกว่านี้แน่ๆต้องระมัดระวังคุณผู้ชมคะเพราะว่าบางแก้วเนี่ยมันฝึกได้แต่หมาก็คือหมานะตกใจอ่ะเอาอะไรกับสัตว์หน้าขนเขาถึงบอกเนาะรักกันแต่รู้สึกตัวนี้เขาจะได้มรดกมามั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเหมือนเขาไม่ได้เลี้ยงกันมาแต่อ้อนแต่ออกเขาได้มาอีกทีนึงในครอบครัวเขาเนี่ยให้กันมา